เอาละครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับมินิเกมนะครับวันนี้เราจะไปเล่นมินิเกมทั้งหมด5มินิเกมกันชิงเงินรางวัลนะครับที่1 3,000 บาทที่2 2,000 บาทที่3 1,000 บาทและที่สุดท้ายไม่ได้ได้เลยนะครับและที่นี่นั้นก็คือ Amazon นะครับผมมินิเกมแรกของวันนี้ก็คือผมจะให้ทุกคนนั้นวิ่งหนีปิรันย่าครับซึ่งเส้นชัยนั้นจะอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็จะมีจุดเช็คพอยต์นะครับให้ทุกคนนั้นได้เหยียบนะครับแล้วก็เช็คพอยต์จุดๆนั้นนะและเรียกได้ว่าอย่างที่เห็นนะครับจะมีปลาปิรันย่านะครับอยู่ในแม่น้ำป่าเมซอนแห่งนี้ครับเอาละครับที่1ใครที่ชนะในมินิเกมนี้นะครับจะได้ไปเลย4แต้มที่2 3แต้มที่3 2แต้มและที่4 1แต้มนะครับมาดูกันว่าพวกเขาจะรอดจากปลาปิรันย่าได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปว้าวตกว่ายังไงครับตอนนี้แบ็คโดดไปแล้วแบ็คนำอยู่จมน้ำไปแล้วครับตอนนี้การอยู่ในน้ำนะครับคืออันตรายและถ้าอยู่บนใบบัวก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะครับแนะนำว่าอย่าทำลายใบบัวโอ้เริ่มใหม่เลยจุดเช็คพอยต์หรือเปล่าตอนนี้พี่ที่ตั้งถึงจุดเช็คพอยต์แล้วโอ้ยได้จุดเช็คพอยต์นำมาเป็นคนแรกครับแบ็คยังไงแบ็คตามมาครับตอนนี้ยังไม่ได้เช็คพอยต์ตายโอ้ยโอ้ตายเป็นเช็คพอยต์โอ้ยลุงตายประมาณว่าโอ้ยพี่อยู่หลังสุดครับตอนนี้ว่ายน้ำเลยนั่นแหละเออได้หมดเลยพี่ได้หมดเลยปลาอยู่นู่นหมดแล้วตอนนี้พี่ตังน้ำครับตอนนี้พี่ตังน้ำจะเก็บเช็คพอยต์หรือเปล่าพี่ตังเลยเช็คพอยต์พี่เลยเช็คพอยต์เลยเช็คพอยต์เลยเช็คพอยต์เลยไปเช็คพอยต์ไม่ได้ไปเช็คพอยต์ไม่ได้พี่ไอจะนำหนึ่งหรือเปล่าพี่ไอจะเก็บเช็คพอยต์หรือเปล่าพี่ไอใช่พี่ตังว่าพี่ตังโอ้ยเป็นสิบอ่ะเป็นสิบโอ้ยเยี่ยมพี่เยี่ยมเยี่ยมโอเคตอนนี้พี่ตังถึงเช็คพอยต์แล้วหรือเปล่าโอ้ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยตอนนี้ยังไงนี่เดียวเองจะเหยียบอยู่แล้วจะเหยียบอยู่แล้วพี่ตังมาแล้วพี่ตังนำมาแล้วพี่ตังนำมาแล้วพี่ตังนำมาแล้วตอนนี้ครับมาแล้วครับเริ่มเช็คพอยต์อยู่กำลังหาจุดเช็คพอยต์พี่ไอพี่ย่าแล้วก็แบ็คนะครับอยู่ข้างหลังอยู่ตอนนี้เฮ้ยนี่เดียวเฮ้ยนี่เดียวเองเฮ้ยอีกแล้วหลงโป้อีกแล้วพี่ตายังไงพี่ตายังไงหาจุดเช็คพอยต์พี่จุดเช็คพอยต์เอ้ยเล่นไม่เอ้ยเดี๋ยวพี่ก็ได้แล้วได้แล้วจุดเช็คพอยต์แล้วโอเคตอนนี้พี่ตายได้จุดเช็คพอยต์แล้วแล้วก็มีกี่ตัวโอ้โหข้างหลังตอนนี้ยังมาไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โหมันเยอะกว่าเดิมอีกนะเนี่ยพี่ตายมาครึ่งทางแล้วครับตอนนี้มาครึ่งทางแล้วพี่มันเยอะกว่าเดิมอีกอะพี่ไอ้มันเยอะแบบเยอะมากอะพี่ตายได้เช็คพอยต์อีกแล้วได้แล้วได้แล้วเชียงมาทำอะไรที่นี่ให้กูไปเถอะอ้อนิดเดียวเองพี่ตั้งชิวเลยเหมือนปาบริย่าไปกองกันอยู่ตรงนั้นพี่ตั้งชิวออกมาได้แล้วชิวแบบชิวจัดไม่มาแล้วปาบริย่ามาแล้วเฮ้ยข้างหน้าว่าไหนว่าทางไหนว่าเนี่ยทางไหนอะงงงหมดแล้วผมมันมาด้วยพี่ตั้งตอนนี้มาแล้วมาแล้วใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงเทศชัยแล้วปาบริย่าตัวนึงตามตู้เลยปาบริย่ามาปาบริย่ามาคนแรกมาแล้วครับก็คือพี่ตังมาแล้วตกพี่คือไม่วอนโอเคคนแรกเข้าคือพี่ตังครับที่1ยังเหลืออีก2อันดับครับที่ลุ้นคะแนนกันอย่าไกลครับตอนนี้แบ็คมาเป็นอันดับที่2หรือเปล่าพี่ย่ามาเป็นอันดับที่3พี่ไอ้ตายอยู่อันดับสุดท้ายครับตอนนี้ตรงเส้นชัยทำไมวันนี้วะเนี่ยน่าจะมาอันดับที่2ครับตอนนี้เฮ้ยแบ็คมันโดนหมาเดี๋ยววันนี้เช่นชัยมีเยอะมากปาบิลิย่าเยอะมากแล้วพี่ย่ามาตอนนี้ยังไงจะได้ที่สองหรือเปล่าพี่ย่าอ้อมเป็นใครโคตรเยอะพี่ย่าอ้อมมายังไงจะวันนี้ยังไงพี่ย่าจะวันนี้จะรอดเต็มเลยย่าเต็มเลยหรือเปล่าย่าเลี้ยวน้องย่ากระโดดพี่กระโดดไปถึงเช็คไว้แล้วแม็กยังไงแม็กยังไงแม็กจะได้หรือเปล่าแม็กจะได้หรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าเยอะพอแล้วไม่ต้องสองตอนนี้เรารับอีกแค่คนหนึ่งครับที่3นั่นเองที่จะได้คะแนนครับแล้วมาด้วยพี่ย่าไม่เหยียบเช็คพอยต์มาเหรอไม่เลยเลยทำไมพี่ไม่เหยียบเช็คพอยต์ล่ะเอาละครับตอนนี้พี่ไอ้นั่นเนี่ยเหมือนจะอยู่นำหน้านะเพราะพี่ย่าไม่ได้เหยียบเช็คพอยต์เลยครับย่าขลังสองขลังสองเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้พี่ไอ้เจอนะครับล้มน้ำลงไปแล้วยังไงโอ้โหขึ้นก่อนทันหรือเปล่าขึ้นออกมาพี่กระโดดมาพี่ย่าตอนนี้อยู่ข้างหลังครับตามมาติดใครจะได้ที่3คนจังหวะนี้พี่ไอ้จะรอดหรือเปล่าไอ้โอ้โหโอ้โหพี่ไอ้ได้อันดับ3โอเคเอาละครับสรุปคะแนนในรอบนี้นะครับพี่ย่า1คะแนนพี่ไอ้2คะแนนแบ็ค3คะแนนและพี่ตังนะครับได้ที่1 4คะแนนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันมินิเกมต่อไปเลย
เอาละครับมินิเกมที่2นะครับผมจะแบ่งทีมเป็น2ทีมเพื่อแข่งกันครับทีมแรกจะเป็นพี่ไอซ์กับพี่ตังซึ่งผมจะให้2คนนี้นำสัตว์มาแข่งกันให้เข้าเส้นชัยโดยที่ไม่แตะต้องอะไรเลยให้สัตว์นั้นเดินของมันเองซึ่งผมจะให้แข่งทั้งหมด3รอบก็คือสัตว์3ตัวจะสุ่มจากกล่องที่มีตรงนี้ครับข้างหน้าเลยถ้าสัตว์ของใครเข้าเส้นชัยก่อนนะครับในการแข่งรอบนั้นๆใน3รอบนี้จะได้ไปเลย1คะแนนครับต่อรอบถ้าเข้าทั้ง3รอบก็จะได้ไปเลย3คะแนนเดี๋ยวสุ่มก่อนเลยเป็นพี่ไอซ์ก่อนพี่ไอซ์เลือกเลยเปิดกล่องไหนเอากล่องนั้นโอเคปึ๊บโอเคเรียบร้อยพี่ไอซ์ได้มาแล้ว3ตัวอ่ะพี่ตังเลือกเลยพี่กลัวของยากอะดิข้างในลึกๆพี่เลยว่ามินิเกมนี้สุ่มล้วนๆดวงล้วนๆนะครับมาพี่เลือกตัวแรกของคุณเอาตัวหดเลยไหมตังหรือไงก็มาดิได้หมดทุกตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้โอเคห้ามแตะห้ามยุ่งนะไอ้ลูก และคูณกับจระเข้ครับผมมันมองหน้ากูอ่ะไม่ใช่มาหลับนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วพี่มันมาแล้วพี่เหมือนจะมาเหมือนจะมาชลวันลูกพ่อชลวันเอาละครับตอนนี้ยังไงครับจระเข้งงงงงงง5นาทีนี้ถ้าตัวไหนขยับได้ไกลกว่านะครับจะได้ไปเลย1คะแนนมันนิ่มเหรอสัญชาตญาณมันไม่ออกเลยพี่เฮ้ยทำไมไม่ขยับเลยวะเฮ้ยมันจะไกลกันแล้วพี่มันจะฆ่ากันแล้วพี่มันมองหน้ากันเลยไอ้ทำไมลูกมึงมองหน้ากูอย่างนั้นวะมันจะกินไงมันคุยกันอีกแล้วพี่มันคุยกันอีกแล้วเลือกมาโง่เหมือนกันเลยสองตัวนี้วิ่งมาเลยลูกวิ่งมาเลยเอานิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวพอไม่ขอเยอะพอแพ้แต่ตัวละลูกนี่ขนาดหันหลังข้าเส้นชัยจระเข้ยังชนะเลยมาดูอะไรอยู่วะเนี่ยเชื่อจระเข้กับแรคคูนขยับหน่อยสิเหลืออีก2นาทีครับตัวนี้ไม่มีตัวไหนขยับเลยเอาอะไรในเมื่อมันยังไม่ขยับนะครับผมจะให้ตีคนละ1ที1 2อ้าวตีปิ้วแค่นั้นเหรอพี่พอเลยกูให้พี่ตังตี4ทีก็ไม่เลยจระเข้ยังไม่ขยับแล้วตอนนี้ A few moments later มึงเอาเสียสละให้กูไม่ได้เราเพื่อนยอมแพ้ไปไอ้กูชนะเหอะมึงได้4คะแนนแล้วกูไม่ได้คะแนนอยู่เลยเนี่ยเอาละครับหมดเวลาสรุปแล้วของพี่ไอชนะนะครับตัวยาวกว่านะครับต่อไปรอบที่2ตัวที่2เริ่มได้วางกุ้งล็อบสเตอร์กับตุ่นปากเป็ดเขาจะขยับหรือไม่เฮ้ยขยับ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 เฮ้ยๆๆล็อบสเตอร์ขยับแล้วของพี่ไอขยับแล้วตอนนี้เฮ้ยๆๆเฮ้ยๆล็อบสเตอร์ไปแล้วครับตอนนี้ล็อบสเตอร์ไปแล้วยังไงเฮ้ยไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดก็จะเข้าแล้วตุ๊ดล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ยังไงไปเฮ้ยขยับ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 เฮ้ยๆๆล็อบสเตอร์ขยับแล้วล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ยังไงไปเลี้ยวลอยถือว่าตกรอบครับตัวนี้เป็นพี่ตังนะครับที่ได้คะแนนในรอบนี้นะครับ1คะแนนในเมื่อรอบแรกนะครับเหมือนจระเข้กับแรคคูนจะไม่ขยับนะครับผมเลยเพิ่มเป็น2บล็อกนะมาดูว่ารอบนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรถ้าพร้อมแล้ววางครับโอเคกวางมูดกับงูนะครับเอ้ย โอเคผมว่ามันน่าจะไม่ขยับแล้วนะครับเอาเป็นว่าพี่ไอซ์นะครับชนะเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่กว่ายาวกว่านะโอเคนะครับคู่ต่อไปพี่ย่ากับแบ็คพี่ย่าซูมก่อนโอเค3ใบเรียบร้อยครับแบ็คซุ่มเลยโอเคพี่โอเคได้คนละ3ตัวเรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไข่ใบแรกว่างแรดกับสกังมาดูว่าตัวไหนจะขยับไปเลยผมชนะแล้วตอนเนี้ยก็วัดความใหญ่กันแล้วว่าวินก็ไม่เดินหรือเปล่ามองทางนะมองทางนะสกังไม่ขยับเลยนะครับส่วนแรดก็ไม่ขยับเหมือนกันไปเลยเดียวไม่เดินแล้วเหรอผมนับถอยหลังนะ9 8 7 6 5 4 3 2 1เรียบร้อยครับแรดชนะนะครับเอาละครับต่อไปเป็นตัวที่2นะครับตัวไหนจะเข้าเส้นชัยหรือว่าจะไม่ขยับจะได้วัดขนาดกันหรือเปล่าตัวที่2วางเป็นลิงกับวัวใบสันจะเดินหรือเปล่ามึงเดินหน่อยเถอะวะเดินนี่จะก็ชนะแล้วเว้ยเอาของเดินแทนได้ไหมผมว่าไม่น่าเดินอีกแล้วแบบเนี้ยนับถอยหลังนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1เรียบร้อยนะครับถือว่าวัวใบสันชนะนะครับแบ็คได้ไปอีก1แต้มนะครับโอเครอบที่3นะครับจะขยับอีกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วว่าง
เสือกับวัวมาดูใกล้ดิน้องมาดูใกล้โอ้โหมีตัวใหญ่ยิ่งพอยอุ้ยมันไม่ขยับเลยนะพี่ว้าแค่หางของผมก็ชนะแล้วว่าจริงๆอ่ะเนี่ยถ้ามึงแบบเดินเข้ามาหางูอ่ะพี่ให้1คะแนนนะโอ้กูหลับตาไปเลยอ่ะไม่ดิไม่เอาแบบนี้ไม่ดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่ขยับอีกแล้วนะเหมือนแบบมันอยู่สู่อ่านอนรออะไรเงี้ย9 8 7 6 5 4 3 2 1เรียบร้อยครับผมเป็นแบ็คนะพี่ชนะนะสรุปคะแนนนะครับรวม2มินิเกมพี่ไอซ์4คะแนนแบ็ค6คะแนนพี่ตัง5คะแนนและคนที่คะแนนน้อยที่สุดตอนนี้คือพี่ย่าครับ1คะแนนนะครับแต่ยังเหลืออีก3มินิเกมเดี๋ยวเราไปดูมินิเกมต่อไปกันเลยเอาละครับต่อไปเป็นมินิเกมที่3ครับมินิเกมนี้ผมจะให้ทุกคนนั้นกระโดดลงไปข้างล่างเพื่อที่จะรอดนะครับใครที่รอด3คนแรกก่อนจะได้คนละ1คะแนนนะครับและคนที่รอดคนสุดท้ายจะไม่ได้คะแนนจะมีการกระโดดทั้งหมด5ครั้งในครั้งแรกจะเป็นลักษณะบ่อประมาณนี้ล้อมรอบไปด้วยน้ำและมีบล็อกตรงกลางถ้าพลาดอาจจะโดนบล็อกตรงกลางได้และความสูงยังสูงไม่มากเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วด่านแรกกระโดดมาดูว่าใครจะรอดนะครับโอ้ยรอบแรกยังไม่รอดโอเคไปเรื่อยใครจะรอดนะครับ3คนแรกโอเคแบ็ครอดแล้วรอดยังเหลืออีกคนยังเหลืออีกคนตอนนี้เหลือพี่ย่ากับพี่ตังพี่ย่าพี่ตังพี่ย่าลงทีเอาอีโต้พี่เอาอีโต้พี่ย่ายังพี่ยังได้อยู่เร็วคนที่3รอดแล้วสามคนนี้จะได้1คะแนนนะครับก็คือพี่ไอซ์พี่ตังและก็แบ็คส่วนพี่ย่านั้นก็ไม่ได้คะแนนโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการกระโดดเหมือนเดิมแต่ข้างล่างนั้นบล็อกน้ำจะแคบลงกว่าเดิมครับเป็น4บล็อกและต้องกระโดดสลับกันแบ็คจะต้องโดดไปสีของตัวเองซึ่งอยู่ฝั่งของพี่ย่าพี่ย่าจะต้องโดดไปสีเหลืองของตัวเองซึ่งสลับอยู่ฝั่งแบ็คพี่ตังกับพี่ไอซ์ก็เช่นกันนะครับก็สลับอยู่คนละฝั่งเหมือนกันมาดูว่ารอบนี้3คนแรกจะเป็นใครถ้าพร้อมแล้วกระโดดกูตีโอ้ตีไม่โดนลงแล้วลงแล้วใหญ่พี่ไอซ์เป็นคนแรกเลยพี่ย่าเป็นคนที่2ครับตอนนี้ยังไงเหลือ2คนเรียบร้อยแบ็คได้แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับได้3คนแรกแล้วก็คือแบ็คพี่ย่าและก็พี่ไอคนละ1คะแนนนะครับส่วนพี่ตางนะครับยังโดดไม่ได้นะพี่ลองไหมพี่ลองนะเอาละครับต่อไปเป็นกระโดดที่3การกระโดดครั้งนี้นะครับจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งข้างล่างนะครับจะเป็นบ่อละวาล้อมรอบและมีเพียงบล็อกน้ำบล็อกเดียวเท่านั้นที่จะต้องโดดลงไปถ้าใครตกละวาก็เรียบร้อยครับไม่รอดถ้าพร้อมแล้วกระโดดมาดูว่าใครจะรอดครับผมมาละเอาแบ็ครอดคนแรกมาแล้วละพี่แช่บ่อเลยน้องเฮ้ยต้องบอกว่ารอบนี้คือยากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งสูงนะครับแล้วก็มีบล็อกเดียวด้วยคนที่2จะเป็นใครคนที่2จะเป็นใครยังไงเป็นฝนเลยอ่ะเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดยังไงจังหวะนี้คนที่2ยังไม่มีใครรอดนะครับจังหวะนี้ยังไงเอารอดพี่ย่าเอารอดได้แล้วได้แล้วมาแล้วคนที่2เป็นพี่ไอ้นะครับเหลืออีก2คนมาแล้วมาแล้วโอเคพี่ตังโอเคเรียบร้อยนะครับ3คนที่ได้รอบนี้ก็คือแบ็คพี่ไอซ์แล้วก็พี่ตังคนละ1คะแนนครับเอานะครับรอบนี้ครับเป็นกระโดดที่4จะมีม้าของทุกคนนั้นอยู่ด้านล่างการกระโดดนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมครับผมจะให้ทุกคนตีม้าของฝ่ายตรงข้าม 1-2 ทีนะแล้วแต่นะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วตีม้าแล้วก็ขึ้นไปได้เลยเริ่มตีม้า2ทีใช่มั้ย 1-2 ทีได้หมดพี่ได้หมดเลยเอาครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับยังไงครับซึ่งการกระโดดครั้งนี้นะครับจะต้องโดดขึ้นอ่านมาให้ได้อุ้ยยังกดไม่ทันเฮ้ยพี่ย่าได้แล้วพี่ย่าคนแรกครับตอนนี้ยังไงครับตอนนี้พี่ย่าได้แล้วคนแรกคนต่อไปจะเป็นใครพี่ย่านี่สามลูกพ่อลูกพ่อทีรับพี่ทีอุ้ยเอาหน่อยแบ๊กเฮ้ยได้เลยพี่ตาได้แล้วเหลืออีกตำแหน่งเดียวที่จะได้คะแนนกูยังไม่ได้เลยเฮ้ยพี่ย่าอย่ามาเหมือนพี่แบ๊กมาหน่อยน้องพี่ไอจะได้ก่อนหรือเปล่าไม่ได้เลยนิสันรับพ่อไม่ได้เลยก่อนวันนี้รอดอยู่เรียกได้ว่ามินิเกมนี้มันมีความยากเรื่องม้าอาจจะมีขยับบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเฮ้ยแบ๊กได้แล้วโอเคยังไงวะสามค
นแรกที่ได้ก็คือเฮียพี่ตังแล้วก็แบ็คนะครับได้ไปคนละ1คะแนนรอบนี้ครับรอบนี้ผมจะให้แค่คนเดียวนะครับเพราะว่ามันจะยากขึ้นพอสมควรและจะให้คนที่ทำได้นะครับ3คะแนนไปเลยซึ่งรอบนี้ครับผมนั้นจะพายเรือตามเส้นสีแดงด้านล่างตรงนี้นะครับและให้ทุกคนที่อยู่ด้านบนนี้กระโดดลงมาเพื่อที่จะขึ้นเรือกับผมให้ได้แค่คนเดียวครับผมจะวนไปเรื่อยตามเส้นแดงนี้พร้อมแล้วกระโดดไปเลยจ้าไม่ถึงอาจจะกระโดดด้วยตามมาเรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ยไปคนเดียวเลยแบกได้เลยแบกได้3คะแนนนะครับสรุปคะแนนนะครับทั้งมินิเกม1 2 3ที่ผ่านมานะครับรวมคะแนนสรุปแล้วพี่ไอซ์7คะแนนพี่ตัง8คะแนนแบก13คะแนนและคนที่น้อยที่สุดตอนนี้ยังเป็นพี่ย่านะครับ3คะแนนแต่ยังมีโอกาสแก้ตัวอีก2มินิเกมถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันมินิเกมที่4ครับเอาละครับมินิเกมที่4ครับมินิเกมนี้เรียกได้ว่าเรามาอยู่บนภูเขาสูง 1,024 บล็อกสูงกว่า Minecraft ปกตินะครับและตอนนี้ทุกคนนั้นมีครึ่งหัวใจแค่ตกทีเดียวนะครับตายได้เลยข้างล่างมีเส้นชัยอยู่ใครที่เข้าเส้นชัยที่1 4คะแนนที่2 3คะแนนที่3 2คะแนนและที่สุดท้าย1คะแนนถ้าพร้อมแล้วลงได้มาดูกันว่าใครจะลงไปถึงก่อนนะครับจริงๆแล้วหุบเขานี้ไม่ได้อันตรายมากนะครับแต่ว่าลงเร็วไม่ได้แค่นั้นเองอาจจะค่อยๆลงไปตอนนี้พี่ย่าลงไปข้างหลังแบงค์หลังเขาแล้วยังไงแบ็คนำอยู่ครับตอนนี้แบ็คนำอยู่คนแรกจะเป็นใครคนที่2ตอนนี้พี่ตังตกแล้วโอเคเอาล่ะตอนนี้แบ็คยังนำอยู่ครับตอนนี้ส่วนพี่ตังนั้นไปเริ่มใหม่นะครับพี่ย่าอันดับ2พี่ย่าอันดับ2พี่ไออันดับที่3ครับลงมาแล้วตอนนี้ประมาณ 20% ยังไงครับตอนนี้พี่ย่าเหมือนจะตามทันหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้แบ็คยังนำอยู่นะครับพี่ย่าหลบซ้ายมายาวๆลงเป็นเหมือนบันไดเลยพี่ย่ามาดิพี่ย่ามาดิใกล้นะเหมือนเขาตามใกล้จะทันนะแบ็คลงมาเป็นเหมือนอันดับหนึ่งครับตอนนี้อันดับหนึ่งยังไม่ตายนะครับค่อยๆลงนะครับถ้ารีบเท่ากับตายทันทีครับยังเอ้ยแบ็คพี่ย่าแซงพี่ย่าแซงพี่ย่าแซงจังหวะนี้พี่ย่าแซงพี่ย่าแซงไปเลยพี่ย่าแซงลงมาครับจังหวะนี้เข้าไปฝั่งนู้นพี่ย่าจะได้อันดับหนึ่งหรือเปล่าทำไงรีบ3คะแนนเราก็ได้แล้วตอนนี้ครับพี่ย่ามาเป็นอันดับหนึ่งครับน่าจะปลอดภัยแล้วครับหรือจะตายตรงนี้หรือไงโคตรสุดยอดอ่ะโอเคเรียบร้อยเข้ามาแล้วอันดับหนึ่งต่อไปเป็นแบ็คครับอันดับ2หรือเปล่าแบ็คเป็นอันดับ2หรือไม่โอ้โหเรียบร้อยครับแบ็คเข้าเป็นอันดับ2ตอนนี้เหลือแค่พี่ไอ้กับพี่ตังครับพี่ตังนำครับตอนนี้อาจจะได้อันดับ3มาตีกันนะไม่รู้ว่าพี่ไอจะแซงได้หรือเปล่าถ้าวีตังตายอ่ะจบเลยพี่ไออาจจะชนะยังไงครับตอนนี้โอ้ยมาเร็วๆมาดูๆพี่ตังลงมาตามร่องนะครับเด็ดจ้าพี่ไอตามรอยมาติดๆเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงพี่ยาเป็นตีหน้าเส้นชัยกันได้มั้ยนะใจเย็น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 งอมงอมงอมจังหวะนี้ยังไงพี่ตังเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอันดับ3และพี่ไอ้นั่นก็ตามมาติดๆแต่ว่าเป็นอันดับ4นะครับก็ได้คะแนนเหมือนกันนะครับไปแล้วเอาไม่เข้าพี่ที่4นะเข้าโอเคเข้าเข้าสรุปคะแนนนะครับตอนนี้พี่ไอ้มีอยู่8คะแนนพี่ตังมี10คะแนนส่วนตอนนี้อันดับ1ครับเป็นแบ็ค16คะแนนอันดับสุดท้ายยังเป็นพี่ย่าอยู่ครับ7คะแนนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มินิเกมที่5นะครับเอาละครับมินิเกมนี้มินิเกมสุดท้ายนะครับผมให้ทุกคนนั้นมาปากั้วซึ่งปุ่มข้างหน้าของทุกคนนี้ผมจะให้กดและทุกคนนั้นจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้นะครับก็จะมีทั้งทางคดเคี้ยวมีกระโดดข้ามบล็อกมีให้กระโดดสลับมีกระโดดเกาะบันไดและกระจกนะครับคนที่เข้าคนแรกนะครับ4คะแนนเหมือนเดิมคนที่เข้าคนที่2 3คะแนนคนที่3 2คะแนนคนสุดท้าย1คะแนนแต่คนสุดท้ายอาจจะสละสิทธิ์ก็ได้นะถ้าเจอมินิเกมนี้ไปถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มแล้ววิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องรีบไปก่อนที่มันจะไม่เมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุดล็อกลุดล็อกลุดล็อกได้มาได้นั่นคือลบเอฟเฟกต์นั่นคือลบเอฟเฟกต์บล็อกลบเอฟเฟกต์นะครับล่วงแล้วนาวต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือเอฟเฟกต์คลื่นไส้นะครับในการกดปุ่มนี่นะว่าคนที่เก่งสุดคือแบ็คแต่ว่าก็ยังล่วงเอาละครับตอนนี้แบ็คถึงบันไดแล้วไวมากครับเขาจะไปต่อเลยหรือเปล่ายังไงไอ้ล่วงจะถึงอยู่แล้วบล็อกบอลคือลบเอฟเฟกต์และเซนสปาวโอ้โหมันมีอะไรต้องเข้าบทด้วยวะเมื่อกี้ยัยได้เซนสปาวแรกนะครับโอ้โหพี่ตังยังไม่ได้นะครับ
พี่ย่าเป็นไงพี่ได้ไหมยังไม่ผ่านในนี้เลยผมว่าใจเย็นผมว่าเล่นแบบใจเย็นดีกว่ากูบอกตัวเองพี่ก็ใจเย็นไม่ผ่านค่อยๆไปค่อยๆไปมันจะค่อยๆเมาถ้าค่อยๆไปมันจะค่อยๆเมาผมท้อว่ะพี่เอาละครับตอนนี้พี่ตังผ่านจุดสปาวแรกมาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนนั้นยกเว้นพี่ย่าตอนนี้ยังไงพี่ย่าถึงแล้วโอเคพี่ย่าบล็อกทองเซ็ตสปาวพี่อย่าลืมพี่เหยียบหรือยังพี่เหยียบหรือยังกลับไปเหยียบก่อนไหมตรงบันไดคือยากที่สุดตรงบันไดคือยากที่สุดเฮ้ยยากแล้วไงวะโอ้ย god เฮ้ยเอาแล้วแบ็คได้แล้วปึ๊บ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 โอ้ยมันเริ่มเมา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 ตอนนี้แบ็คถึงจุดกระจกแล้วครับยังไงต้องเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆโอ้ my god ไปไปเฮ้ยกูอยู่ตรงไหนของแมปเนี่ยล่วงกันนิดละหนาวเฮ้ยเฮ้ยแย่มาเนี่ยตรงนี้ไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วลำพังกระดูดจังลำพังกระดูดจังยากเลยนี้เหมือนเล่นโอลิอัพอ่ะลืมพ่ออ่ะโอ้ยตุ่มปุ่มเดินใกล้ๆไม่ได้เนาะโอ้ยเฮ้ยพี่ผมมาแล้วแบงค์ไปเที่ยวแล้วแบงค์ไปเที่ยวได้ยังไงไม่มาแล้วยังไงมาแล้วไปกูเองแบงค์คนแรกครับผมเอาล่ะยังเหลืออีก3คนอย่ากูยอมแพ้ลบหน่อยได้ไหมเอาครับตอนนี้พี่ตังค์นั้นมาถึงจุดบันไดแล้วครับแล้วก็ได้เซ็ตสปาวเรียบร้อยนะครับ oh ยังไงครับตอนนี้ฮึบฮึบพี่ย่าตอนนี้กำลังโดดสลับอยู่ฮึบว้าวอันสุดท้ายโอ้พี่ตังขาดอีกเดียวอันสุดท้ายเลยน่าพี่แอ๋คนจริงจังอ่ะอุ้ยอุ้ยมาแล้วตอนนี้มาแล้วพี่แอ๋มาแล้วพี่แอ๋มาแล้วอย่าปุ้มล่วงเลยเอาทำยังไงครับตอนนี้ยังติดกันอยู่ที่บันไดนะครับบันไดน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับจะอ้วกตายแล้วเฮ้ยหน้าพี่ตังกูไม่ไหวแล้วอ่ะจ้องนานๆบอกเลยจ้องนานพักก่อนนะพี่พักก่อนได้พักก่อนได้พี่ไอจะเป็นคนที่2หรือเปล่าหรือจะตกไอ้มามืดส่วนพี่ตังตัวนี้กำลังพยายามมาอยู่2อันแล้วพี่โดดเลยโดดเลยขาตกพี่ย่าเป็นไงพี่พี่ย่าตัวใหญ่ไม่ตังว่ะจึ๊บจึ๊บอ้วกละจึ๊บเป็นตังไปแค่ข้างบนอย่างเดียวพี่เออตัวใหญ่พี่อีกพี่อย่าพึ่งโดนพี่เออพี่ค่อยๆไปพี่ค่อยๆไปพี่เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่ทำเออเหมือนเดิมแต่มุมมองไม่เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยมุมมองนี่โอ้โหร้ายมากเลยเนี่ยพี่ไอจะเข้าหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่เข้านะผมติดอยู่พี่ย่ามาแล้วไอ้พี่ย่ามาก่อนเอาแล้วพี่ย่าจะเป็นคนที่สองหรือเปล่าพี่ตังก็มาเหมือนกันแล้วพี่ตังก็มาเหมือนกันแล้วตอนนี้สามคนนี้อยู่ตรงกระจกเหมือนกันเลยครับเหลือแค่ว่าใครจะเข้าคนที่2 3 4เท่านั้นเองเอาเอาครับตอนนี้พี่ตังมาครับพี่ตังมายังไงครับพี่ตังเข้าคนที่2ครับผมโอ้ขนาดพี่ไอ้ตกงั้นน่ะพี่พี่ไอ้ยังไงพี่ไอ้ยังไงพี่ไอ้คนที่3ครับเรียบร้อยพี่ย่ามาพี่ย่าเข้ามั้ยเรียบร้อยครับผมถือว่าเข้าถือว่าเข้าถือว่าแตะละโอเคคนสุดท้ายเรียบร้อยโอเคเอาละครับสรุปคะแนนของมินิเกมทั้งหมดวันนี้คนที่ได้อันดับ1มีคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไล่จาก3กับ4ก่อนคนที่ได้อันดับ4สุดท้ายเนี่ยก็คือพี่ย่านะครับ8คะแนนส่วนอันดับ3นะครับ10คะแนนก็คือพี่ไอและคนที่ได้อันดับ2ก็คือพี่ตัง13คะแนนและคนสุดท้ายแบ็คอันดับ1ครับ20คะแนนโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างใครอยากให้เราเล่นมินิเกมอะไรก็เสนอมาได้นะครับเดี๋ยวเอาไปทำไอเดียต่อสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ